สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2562สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่พุทธศักราช2563โดยความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London สหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะเวลา 14:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จเป็นประธานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่พุทธศักราช2563ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามคำกราบทูลเชิญของโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London หรือ UCL สหราชอาณาจักรโดยมีศาสตราจารย์แอนกริฟฟินรองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย UCL ศาสตราจารย์สตีเฟนเดวีสผู้อำนวยการโปรแกรมวิทยาศาสตร์บัณฑิต IBSC ศาสตราจารย์คลาวดิโอสเตอร์นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย UCL ฝ่ายเอเชียอาคเนย์พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย UCL เฝ้ารับเสด็จและร่วมประชุมเมื่อเริ่มการประชุมศาสตราจารย์แอนกริฟฟินรองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย UCL กล่าวว่ารู้สึกปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จมาเยือน UCL อีกครั้งหนึ่งในวันนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แนวใหม่หลักสูตร7ปี2ปริญญาของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งจัดทำขึ้นตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วยมาตรฐานระดับสากลภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย UCL สหราชอาณาจักรซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกความร่วมมือครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปลายปี2559ที่เสด็จเยือนมหาวิทยาลัย UCL สหราชอาณาจักรต่อมาทรงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UCL โดยมีพิธีลงพระนามและลงนามไปแล้วเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2560นำมาซึ่งความร่วมมือในการประชุมระดมสมองการจัดทำหลักสูตรกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในเดือนกุมภาพันธ์2561เพื่อให้ได้หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ทันสมัยเข้ากับบริบทของประเทศไทยและของโลกโดยมีการผสมผสานศาสตร์ทางการแพทย์ต่างๆทั้งในแนวนอนและแนวตั้งตลอดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงปีที่7นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษารวมทั้งมีการใช้รูปแบบการประเมินผลที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์เป็นสำคัญหรือที่เรียกว่า formative assessment ในทุกรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่พุทธศักราช2563ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีคนไข้เป็นศูนย์กลางมีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศและมีศักยภาพด้านการคิดค้นงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อร่วมกันพัฒนาให้สังคมดีขึ้นUCL has been in an academic collaboration with the Chulabhorn Royal Academy since around 2016 and it's been our deep honour to have Her Royal Highness visit today to find out about the progress made on the new curriculum for the Princess Chulabhorn College of Medical Sciences. It's important to say that this new curriculum is based on the Princess's vision and aspiration for healthcare in Thailand and we've been working effectively in collaboration
with the college faculty and clinicians to ensure that we achieve those aims. Today we presented to her the work that we've done so far in establishing the new curriculum and its materials, the work on assessment, the work on faculty development, governance, accreditation and placements at UCL. ศาสตราจารย์แอนกริฟฟินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงความร่วมมือดังกล่าวที่ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและแพทย์ในโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งที่ประเทศไทยโดยครั้งล่าสุดได้จัดอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาไปเมื่อต้นปี2562มีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า100คนทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก UCL โดยในปลายปีนี้คณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจะมีโอกาสได้เดินทางมาสังเกตการสอนของอาจารย์ของมหาวิทยาลัย UCL ที่สหราชอาณาจักรอีกด้วยศาสตราจารย์แอนกริฟฟินกล่าวว่าโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย UCL ได้ให้การต้อนรับกรรมการจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์หรือสมพ.ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนแพทย์จากทั่วประเทศไทยที่เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย UCL ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายนที่ผ่านมานี้ด้วยโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งศาสตราจารย์สมทบคนแรกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แก่ศาสตราจารย์แอนกริฟฟินผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและรองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย UCL และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย UCLโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา 10:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน3คนจากนั้นพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายจำนวนทั้งสิ้น 4,286 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากลดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์3ด้านคือมีจิตสาธารณะมีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีความเป็นไทยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากลและนำความรู้จากสากลมาพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างสรรค์คุณภาพดำเนินโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพจนได้ค้นพบสายพันธุ์ของมดผีเสื้อกลางคืนและงูซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกโครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาศักยภาพด้านผลผลิตทางการเกษตรสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ำวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตพลเอกเปรมถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีตลอดชีวิตได้ประกอบคุณงามความดีปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ประจักษ์และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน 19:00 น.รวมทั้งเข้าไว้อาลัยเคารพศพได้ระหว่างเวลา 15:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และระหว่างเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:30 น.
หลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบร้อยวันแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพสามารถกรอกแบบฟอร์มและส่งที่สำนักงานองคมนตรีถนนสนามชัยวังสลานรมหรือส่งที่เต็นท์ด้านหน้าข้างพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่ชั้น6สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเหตุเกิดเมื่อตอนเย็นวันที่15มิถุนายน2562บริเวณตรอกถั่วแพะถนน22กรกฎาคมแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทำให้มีบ้านเรือนเสียหายรวม16หลังคาเรือนมี3หลังที่เสียหายทั้งหมดรวมผู้เดือดร้อน17ครอบครัว69คนไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางเขตได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วองคมนตรีเชิญพระราชกระแสให้กำลังใจและความห่วงใยต่อผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมทั้งเยี่ยมประชาชนและบ้านเรือนที่เกิดอัคคีภัยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นวันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆนำใจกันดอกไม้ไปถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิศาสตราจารย์สมหวังพิริยานุวัฒน์มูลนิธิบ้านพระพรสโมสรโรตารี่มณีการจังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนทั่วไปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระลานพระราชวังดุสิตในวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกามีสมเด็จพระอารยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระทององค์เล็กซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองศิลปะสุโขทัยมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและร่วมสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธยวปร.พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้อมกรอบด้วยรูปหัวใจภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่และข้อความสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีพิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรมทุกคนสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดาร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเชิญชมผลงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดินผลงานณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดทำการวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทางนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้บัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังไปเข้าชมงานนี้ได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.artsofthekingdom.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-283-9411สำหรับรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะนำไปเข้าสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ